วิธีฝากเงินเข้าแอป Binance TH ด้วยบัญชีธนาคารสำหรับมือใหม่ภายใน5นาทีทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการฝากเงินบาทในแอป Binance TH สำหรับมือใหม่กันนะครับและถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีบัญชีของ Binance TH เพื่อนๆก็สามารถสมัครผ่าน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือจะกดสมัครผ่านลิงก์ใน Description ก็ได้นะครับพร้อมกับรับสิทธิพิเศษสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆจากทาง Binance TH ได้ทุกเดือนเลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครไม่เป็นผมก็ได้ทำคลิปสอนมาให้แล้วสามารถตามไปดูกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมขั้นตอนแรกให้กดมาที่หน้าหลักแล้วก็กดปุ่มฝากเงินตรงนี้ได้เลยครับขั้นตอนที่2ให้กดฝากเป็น THB หรือว่าไทยบาทนั่นเองนะครับขั้นตอนที่3ให้กดใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝากลงในช่องตรงนี้โดยมีขั้นต่ำเริ่มต้นอยู่ที่100บาทและฝากได้ไม่เกิน4ล้านบาทต่อวันนะครับจากนั้นกดเลือกฝากด้วยโมบายแบงกิ้งตรงนี้เสร็จแล้วให้กดปุ่มยืนยันด้านล่างขั้นตอนที่4นะครับพอมีหน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมาถ้าเกิดเป็นผู้ใช้ใหม่เนี่ยมันจะขึ้นว่าให้เพิ่มบัญชีแบบนี้นะครับแต่อันนี้ของผมคือมีบัญชีอยู่แล้วแต่ผมก็จะทำการกดเพิ่มบัญชีอื่นให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่กดเพิ่มบัญชีตรงนี้ได้เลยส่วนขั้นตอนที่5นะครับก็ให้ทำการกรอกรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่เพื่อนๆต้องการจะใช้นะครับโดยช่องแรกให้ใส่เป็นชื่อในบัญชีธนาคารของเราซึ่งตรงนี้ผมได้ทำการใส่ไปแล้วและช่องที่2นะครับให้เลือกชื่อธนาคารนะครับหรือธนาคารที่เราจะใช้นั่นเองเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการใช้อันไหนช่องสุดท้ายนะครับตรงนี้ให้กรอกเลขบัญชีของธนาคารที่เราเลือกเองนะครับหลังจากใส่ทุกอย่างเสร็จให้ทําการกดปุ่มยืนยันได้เลยครับขั้นตอนที่6เขาก็จะมีหน้าต่างยืนยันขึ้นมาให้เราตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับในหน้าต่างตรงนี้ก็ให้เราเช็คนะครับว่าจํานวนเงินที่เราต้องการฝากตรงไหมธนาคารที่เราเลือกตรงหรือเปล่าเลขบัญชีตรงกันไหมหรือว่าชื่อถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดเช็คแล้วทุกอย่างถูกต้องนะครับก็ให้กดปุ่มยืนยันได้เลยแต่ถ้าเกิดมีตรงไหนยังไม่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดปุ่มยกเลิกเพื่อไปทําการกรอกให้ถูกต้องอีกครั้งนึงได้นะครับอย่างตรงนี้ผมก็จะทําการกดปุ่มยืนยันไปเลยว่าข้อมูลของผมเนี่ยถูกต้องแล้วขั้นตอนที่7นะครับให้กดดาวน์โหลด QR Code ตรงนี้และนำไปสแกนในแอปธนาคารนะครับเพื่อฝากเงินและ QR Code นี้มีอายุการใช้งานเพียงแค่1ชั่วโมงและสามารถใช้ได้เพียงแค่1ครั้งต่อ QR Code นะครับและเมื่อเพื่อนๆทำการสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้กดปุ่มยืนยันได้เลยครับในขั้นตอนตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอปธนาคารนะครับแล้วก็เอา QR Code เมื่อกี้ไปสแกนจ่ายเงินให้เรียบร้อยแบบที่ผมบอกและหลังจากที่เราทำการสแกนจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับว่าเราเนี่ยได้ทำการฝากเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ให้กดกลับไปที่ดูยอดเงินคงเหลือตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีเงินนะครับไทยบาทหรือว่า THB เนี่ยเพิ่มเข้ามาในกระเป๋าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับหรือถ้าหากตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่รูปนาฬิกามุมขวาบนตรงนี้ได้นะครับเพื่อเช็คสถานะการฝากเงินของเราได้นะครับโดยให้เลือกไปที่หัวข้อฝากแล้วก็กดมาที่ไทยบาทตรงนี้นะครับมันจะขึ้นประวัติการฝากเงินของเราตรงนี้และถ้าเกิดตรงนี้นะครับมันยังไม่ได้ขึ้นว่าสําเร็จแต่ขึ้นว่ากําลังดําเนินการอยู่นั่นหมายความว่าให้เรานะครับทําการสแกนจ่ายเงินให้เรียบร้อยหรือว่าหากเราสแกนแล้วแต่เงินยังไม่เข้าก็ให้รอระบบดําเนินการไปก่อนนะครับและเพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทําการฝากเงินบาทเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนําหรือชี้ชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเสียเงินได้ทั้งจํานวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ก่อนจากกันไปนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้พวกเรา Investor Network ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ